คู่แม่ลูกเสียงดีโบสุนิตาน้องฮานิกลั่นความรู้สึกแทนใจแม่ลูกรักตั้งแต่แรกคู่แม่ลูกเสียงดีโบสุนิตาน้องฮานิกลั่นความรู้สึกแทนใจแม่ลูกรักตั้งแต่แรกเพลงรักอบอุ่นเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กันและกันค่าย GMM Grammy สร้างสีสันใหม่ของการบอกรักระหว่างแม่ลูกส่งเพลงพิเศษที่แสนอบอุ่นรักตั้งแต่แรกเพื่อเป็นของขวัญมอบให้กันและกันโดยนักร้องหญิงเสียงคุณภาพโบสุนิตาลีติกุลกับน้องฮานิพิชชารีจัญญาธนากรลูกสาววัย13ปีที่มีพรสวรรค์ในการร้องเพลงเรียกว่าได้แม่มาเต็มๆนับเป็นการทำงานร่วมกันของแม่ลูกคู่นี้เป็นครั้งแรกอีกทั้งยังเป็นผลงานเพลงเต็มรูปแบบครั้งแรกของน้องฮานิอีกด้วยเพลงรักตั้งแต่แรกเปรียบเสมือนตัวแทนความในใจของลูกและแม่ทุกครอบครัวที่ผูกพันกันตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้พบกันเป็นดั่งรักแท้ตั้งแต่แรกพบและเป็นความรักแบบที่เรียกได้ว่าแค่มองตาก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรแต่งโดยแทนลิปตาทารณลิปตพันลบซึ่งกลั่นมาจากความรู้สึกจริงของแทนที่มีต่อคุณแม่แม้จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอแต่บางครั้งการบอกรักกันตรงก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่เชื่อว่าสายสัมพันธ์ของความเป็นรักตั้งแต่แรกของกันและกันแม้เพียงมองตากันก็ย่อมเข้าใจความรักที่มีต่อกันได้อย่างแน่นอนงานนี้ทั้งแม่โบและน้องฮานิได้บอกเล่าเรื่องราวรักตั้งแต่แรกของกันและกันว่าโบสุนิตาอย่างแรกเลยโบรู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาร้องเพลงอีกครั้งคิดถึงบรรยากาศการทำงานการคิดถึงงานมากๆยิ่งได้ร้องกับลูกก็ยิ่งดีใจฝากเพลงนี้ไว้ด้วยนะคะหวังว่าจะชอบเพลงกันค่ะเป็นกำลังใจให้โบกับฮานิด้วยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงแทนความรู้สึกแม่ลูกด้วยโบยากทำให้มันออกมาดีที่สุดอบอุ่นไม่มากไม่น้อยแบบฟังแล้วอมยิ้มค่ะตรงนี้ต้องยกเครดิตให้แทนลิปตาด้วยที่เขียนและแต่งเพลงนี้ได้อบอุ่นมากๆเพลงรักตั้งแต่แรกเป็นเพลงแทนความรู้สึกสองมุมคือลูกรู้สึกกับแม่และแม่รู้สึกกับลูกยังไงถ้าพูดถึงมุมโบที่มีต่อฮานิมันรักแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะแต่ต้องใช้เหตุและผลในการเลี้ยงดูนะมันรักโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีขอบเขตโบเชื่อว่าความรักของแม่ทุกคนที่มีต่อลูกมันยิ่งใหญ่มากๆระหว่างโบกับฮานิจะมีคำที่ชอบพูดกันอยู่สองคนคือแม่รักหนูนะฮานิจะถามว่าแค่ไหนโบจะตอบว่าอินฟินิตี้ในอินฟินิตี้ไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดจบเลยลูกฮานิก็จะยิ้มแล้วบอกโบว่าหนูก็รักแม่แบบนั้นเลยน้องฮานิตอนเด็กๆหนูจำอะไรไม่ค่อยได้ค่ะแต่หนูมั่นใจว่ารักแม่เหมือนที่ทุกคนรักแม่อะค่ะยิ้มและก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับแม่หนูก็รู้สึกเขินๆหน่อยค่ะเพลงนี้ก็ยากด้วยความที่หนูไม่ชินกับการร้องเพลงไทยเท่าไหร่บางคำไม่แน่ใจว่าควรออกเสียงแบบไหนก็มีแม่กับน้าแทนช่วยบอกในห้องอัดค่ะเลยเข้าใจและผ่านมาได้ค่ะติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลงรักตั้งแต่แรกได้ทาง YouTube GMM Grammy Official และฟังเพลงได้ทางแอปพลิเคชันเพลินและบริการ Music Streaming ตั้งแต่วันที่5สิงหาคม2565เป็นต้นไป แค่ได้ยินคำแรกโค้ดหันมารัวๆ4คนกรีดทั้งรายการเสียงนางฟ้าไม่มีใครกดหันมาเสียดายพีคอีกแล้วแค่ได้ยินคำแรกอีกคนประโยคแรกยังร้องไม่จบโค้ดหันมารัวๆ4คนกรีดกันทั้งรายการส่วนเสียงนางฟ้าที่หลายคนรอคอยไม่มีใครกดหันมาเสียดายแต่ละคนที่มาได้ใจโค้ด The Voice All Star รอบ Line Audition F0.2 งานนี้เจอศิษย์เก่า The Voice Season 7ร้องมาประโยคแรกๆก็ทำให้4โค้ดทั้งโค้ดป๊อปปองบูนโค้ดคิมเจนนิเฟอร์คิม
ค้ชโจอี้บอยและโค้ชก้องสหรัฐรีบกดหันมากันรัวๆไม่ใช่ใครที่ไหนเต๋าทัศนัยมาในเพลงเจ็บตรงนี้กดให้น้องแหน่ทั้งน้ำเสียงทั้งเต้นและลีลาถูกใจเหล่าโค้ชจนแย่งชิงกันหนักอีกแล้วคุณเต๋าคิดหนักจะเลือกอยู่ทีมไหนก่อนจะตัดสินใจเลือกอยู่กับโค้ชโจอี้บอยส่วนนักร้องอีกคนที่ทำโค้ชคิมกดหันมาทันทีทั้งที่ยังไม่ทันร้องประโยคแรกจบในเพลง Never Enoughยิ่งร้องยิ่งพลังเสียงทะลุทะลวงใจโค้ชอีก3คนจนทนไม่ไหวต้องกดหันมากันหมดเช่นกันใช่ใครที่ไหนคืออัญชีมนัสนันตัวแม่สายโอเปร่าของ The Voice หลังร้องจบทำเอาผู้ชมลุกขึ้นกรี๊ดปรบมือกันลั่นรายการส่วนทั้ง4โค้ชก็ขายของแย่งตัวกันหนักอีกจนอัญชีคิดไม่ตกจะเลือกใครแต่ครั้งนี้ขอเลือกตามใจข้างในสั่งมาขออยู่กับโค้ชป๊อปส่วนที่หลายคนรอคอยเจ้าของฉายา Angel Voice ของ The Voice ตลอดกาลสาวเสียงน่ารักจาก The Voice ซีซั่น 3อย่างเบียร์ภัสรนันท์มาในเพลงรังทั้ง4โค้ชไม่มีใครกดหันมาจนเพลงจบหันมาก็บอกเสียดายกันเป็นแถวไฮโซแพทโพดอวยพรวันเกิดหลินมชนกสุดหวานก่อนลบทิ้งหลังเคยปฏิเสธคบกันเมื่อปี2562นักแสดงสาวหลินมชนกสุวรรณมาศอดีตแฟนสาวของโทนี่รักแก่นกับไฮโซแพททวิรัตอมาตยกุลอดีตแฟนเก่าของนักแสดงสาวแมทพีรณีเคยถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่ากำลังแอบคบหาดูใจกันแต่สาวหลินก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าถึงเรื่องดังกล่าวและเผยว่าคุยกับแพทแค่เรื่องงานเท่านั้นและอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีท่าทีมาจีบแต่อย่างใดแต่แล้วล่าสุดในวันคล้ายวันเกิดของหลินมชนกในวันที่3สิงหาคม2565ที่ผ่านมาไฮโซแพทก็ได้มีการโพสต์รูปอวยพรวันเกิดนักแสดงสาวหลายรูปในหลายอิริยาบถทั้งใน Facebook และ Instagram พร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า Happy Birthday และอีโมจิรูปเค้กซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดสาวหลินอย่างมากมายรวมไปถึงสาวหลินที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณอีกฝ่ายที่อวยพรวันเกิดให้ด้วยแต่หลังจากนั้นไม่นานไฮโซแพทก็ได้ลบรูปอวยพรวันเกิดนักแสดงสาวทิ้งไปซึ่งก็สร้างความสงสัยให้กับหลายๆคนไม่น้อยว่าเพราะอะไรถึงต้องลบและยังสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวคบหากันหรือเปล่าThank you.